มิกกี้ทอมสันเพอร์ฟอร์แมนซ์ทรายแอนด์วิวพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพSubaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถยนต์กับพวกเรา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691และ True Knowledge ช่อง74ท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์02-530-9496-98และ SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไรจำหน่ายอะไรรถยนต์เก่าใหม่ทุกยี่ห้อ02-235-5722-3ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม.ที่10ขาเข้าขอบคุณล้ำเฮดเดอร์089-926-1542มาครับเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงนี้มาดู SMS นะครับถามว่าพวกคอยแต่งครับพวกยี่ห้อ MSD พวกโรตารี่พวก K20 พวกนี้ครับมันช่วยให้รถแรงขึ้นจริงหรือเปล่าครับหรือต้องทำส่วนไหนควบคู่กันไปด้วยครับก็ถ้าไฟอย่างเดียวมันก็คงไม่แรงอะนะรถก็มีหลักง่ายๆอย่างที่บอกอากาศน้ำมันไฟใช่ไฟที่นี้ก็หมายถึงนี่แหละของซิงเลย พวกคอยแต่งทั้งหลายมันจ่ายไฟได้แรงกว่าคอยทั่วไปที่เขาเรียกคอยซิงเนี่ยครับนะคอยซิงพวกนี้จริงๆก็มีมานานแล้วตั้งแต่รถขบูแล้วนะ ถ้าเมื่อก่อนรู้จักกันพวกคอย Excel พวกสายซิงยุคเก่าต้องรู้จักรุ่นใหม่ก็พัฒนามาก็อย่างทุกวันนี้ก็เป็นยี่ห้อดังๆไม่ได้ดังอย่างเดียวแพงด้วยใช่ครับ MSD ใช่ครับก็ของอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่ามีใช้มานานแล้วจริงๆแล้วคอยดีก็หัวเทียนต้องดีด้วยต้องดีตามไปด้วยคอยดีแหละหัวเทียนธรรมดาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ครับคอยพวกนี้ก็เป็นคอยซิ่งที่จ่ายไฟสมมุติว่าคอยติดรถธรรมดาครับจ่ายไฟที่สมมุติเขาจ่ายกันประมาณเท่าไหร่นะ5,000 โวลต์ถึง 10,000 โวลต์สมมุตินะสมมุตินะเพราะคอยซิ่งก็จะเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับไฟแรงกว่าเดิมเพราะนั้นรอบปลายก็กำลังไฟก็เหลือเพราะว่ารอบต้นกับปลายไฟจ่ายผิดกันครับรวมทั้งส่วนผสมทำให้ส่วนผสมน้ำมันแล้วก็อากาศทำให้จุดระเบิดได้สมบูรณ์ใช่ครับนี่แหละที่มาของคอยซิ่งใช่ใช่แต่ราคาสูงพี่เอ็กซ์มีอะไรเพิ่มเติมอย่างพวกรถที่ใส่และเห็นผลได้แน่นอนคือรถพวกรถซิ่งโดยเฉพาะรถที่เดินรอบปลายสูงปกติแล้วเนี่ยพวกคอยปกติเนี่ยที่ติดรถเนี่ยมันจะทำงานได้ดีในย่านหนึ่งพอรอบสูงขึ้นไปปุ๊บเนี่ยการจุดระเบิดเนี่ยมันจะไม่ทันขดลวดหรือการสร้างสนามแม่เหล็กมันไม่พอเอางี้ผมยกตัวอย่างให้อย่างรถที่ไปทำกล่องทั้งหลายครับพ่วงกล่องรีแฟตกล่องเปิดรอบของเดิมเคยลากอยู่4,500ตัดแล้วพอไปเปิดรอบไป 5,000 กว่าอย่างพวก Honda เนี่ย VTEC ทั้งหลายเนี่ยนี่แหละไฟไม่พอคอยมันจ่ายไฟรอบสูงไม่ได้สะดุดแล้วจะทำยังไงเขาก็ต้องออกแบบคอยให้สามารถจ่ายรอบสูงได้มีการทำขดลวดทั้งขดลวดปฐมภูมิทุติยภูมิให้มันสามารถรองรับได้แต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะเพราะว่าสมมุติว่ามีคอยที่ดีแล้วเนี่ยมีหัวเทียนที่ดีแล้วแต่การทำให้ไฟแรงดันต่ำเนี่ยให้ไฟเสถียรลักษณะแม่เหล็กมันทำได้เร็วเนี่ย มันจะต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือตัว CDI คือตัว Twin Power ครับอย่างเช่น HKS เนี่ยทำตัวทำให้กล่องทองเล็กๆ Twin Power ใช่ฮะก็คือมันจะเป็นการรวมข้อดีของระบบ CDI และระบบอิเล็กทรอนิกส์ปกติซึ่งทำให้ไฟแรงดันต่ำเนี่ยมันเสถียรอยู่ตลอดเวลาเพราะปกติแล้วเนี่ยในการทำให้ไฟเกิดไฟแรงสูงปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการสะสมแรงดันไฟแป๊บหนึ่งถ้าสมมติมันไม่มีแรงดันต่ำมาสะสมได้พอเนี่ยมันก็จะต้องมันก็ต้องเกิดไฟแรงสูงไม่ได้ใช่มันก็เป็นการรวมเอาข้อดีของ CDI คือจุดระเบิดได้ไวแต่ว่าช่วงการจุดระเบิดเนี่ยมันสั้นนะครับก็ถือว่าโอเคขึ้นนะเพราะนั้นมีผลแน่นอนใส่กับรถเนี่ยมีผลแน่นอนครับแต่เป็นอย่างที่บอกไม่ใช่ว่าใส่แต่ไฟอย่างเดียวหัวเทียนไม่ดีหัวเทียนไม่มีสายหัวเทียนไม่ดีตกมาตายมาเยอะแล้วใช่ครับนะครับมาดูข้อนี้เขาถามว่าFord Focus ตัว 2.0 TDCi Diesel ปี09นะครับกับ Ford Passat 1.9 TDI ปี07จะเลือกอะไรดีครับสายดีเซลทั้งคู่ฮะคันหนึ่งรถใหญ่กว่านะ Passat ไซส์ใหญ่กว่าพิกัดใหญ่กว่าราคาร่วงแบบ
น่าตกใจครับแต่หารถน้อยทั้งคู่นะดีเซลทั้งคู่เนี่ยคือพัสดุถ้าบอกว่าเป็นดีเซลเนี่ยยังพอคุยกันรู้เรื่องถ้าบอกเบนซินนี่สายหัวเลยนะตัวธรรมดาไม่เอานะทุกใครตัวมันเลยนะซ่อมกันตายเลยแต่เป็นดีเซลนี่ก็ยังพอได้ถ้าเจอรถเครื่องใหม่ยังไม่น้อยใหม่น้อยๆใหม่ยังไม่เยอะครับแล้วอยู่ในสภาพที่ใช้งานรถสวยรถสวยๆอ่ะครับยังพอเล่นได้แต่ต้องเลือกอ่ะก็ Ford ดีเซลพี่บอมเลือกใครครับสาวเยอรมันกับว่าคันนึงเยอรมันคันนึงญี่ปุ่นน่ะแต่ว่าเคยขับพัสสาดดีเซลอยู่เคยได้ลองขับก็ผมก็ชอบนะสมรรถนะกำลังอะไรโอเคแต่กลัวอย่างเดียวกลัวเวลาซ่อมอ่ะพอกันเลยนะสองเจ้าเนี่ยถึงแม้จะเป็นเยอรมันกับญี่ปุ่นนะแต่เวลาซ่อมนี่โอ้โหหัวตูบทั้งคู่เลยโอ้หอนเครื่องนี่หน้ามืดเลยนะดีเซลสองตัวเนี้ยถ้าต้องเลือกสองตัวนี้ไม่เลือกเลยทั้งคู่ได้ไหม ถ้าต้องเลือกจริงๆผมเลือกฟอร์ดนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมันจะมีรุ่นอยู่รุ่นนึงที่เป็นเครื่องดีเซลแล้วเกียร์ธรรมดา6สปีดสั้นๆมีอยู่ไม่กี่ล็อตนะครับถ้าหาได้ผมว่าโอเคนะเจอตัวเกียร์ธรรมดาใช่ไหมตัดปัญหาเรื่องเกียร์ power shift ไปได้ในยุคเก่าใช่แต่เพราะว่ากลัวอีกเรื่องนึงคือถึงจะเป็นดีเซลก็ยังเป็นเกียร์ power shift เหมือนกันใช่แล้วเจอเกียร์ธรรมดาก็โดดใส่เลยนะฟอร์ดว่าไปมาดูข้อนี้เขาถามว่าเทียน่าเครื่อง 2.0 นะครับรถปี2012จะใช้รถมือ2เนี่ยต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมครับการเลือกรถเนี่ย อันดับแรกเลยเนี่ยดูที่บอดี้ทั้งหมดครับนะสภาพภายนอกใช่ก้มลงไปดูข้างล่างมันมีปัญหาอะไรไหมใต้ท้องมีผุไหมมีรอยเชื่อมตัดต่อมาไหมมีการรูดมาไหมครับนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งอะระบบเครื่องยนต์นะครับเพราะระบบเครื่องยนต์เนี่ยสำคัญตรงที่ว่าถ้าได้ไม่ดีมาตัวนี้มันเป็น6สูบนะฮะถ้าได้ไม่ดีมาเนี่ยซ่อมกันยาวครับนะครับค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าเครื่อง4สูบธรรมดาถูกต้องมีเพิ่มอีก2สูบใช่ครับเครื่องเกียร์โดยรวมเลยทีเดียวต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช่ครับแล้วเทียน่าชอบมีปัญหาในเกียร์มือ2รถมือ2เยอะครับนี่ไงผมบอกวิธีดูเอาไงดีเฮียสมมติไปได้รถเทียน่ามือ2อย่างแรกเลยเนี่ยเช็คเราจะเช็คว่าเกียร์มันโอเคเครื่องสมบูรณ์แล้วภายนอกใช้ได้แล้วเกียร์จะรู้ได้ไงมันดีไม่ดีต้องลองขับอย่างเดียวเลยไฟไม่มีโชว์ค้างหน้าปัดที่ไฟบอกตำแหน่งเกียร์ไม่มีกระพริบไม่มีอะไรนิสสันเนี่ยข้อเสียของเขาคืออย่างเดียวเนี่ยเวลาที่เครื่องเย็นๆเนี่ยครับแล้วเราเข้าเกียร์ปุ๊บเนี่ยมันจะรอ1 2 3 4 5มันถึงจะตึ๊บออกไปแสดงว่าเกียร์เริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ครับถ้าตรงนี้ตัดไปเนี่ยในระบบเกียร์เนี่ยจบนะครับถ้าเข้าเกียร์แล้วไปเลยไม่ต้องรอแปลว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่บางทีเต็นท์ก็ชงนะฮะมันก็ต้องดูให้ดีๆฮะเวลาที่จะซื้อรถมือสองเพราะราคามันถูกกว่าของใหม่แต่คุณก็ต้องเลือกแลกกับว่าคุณเอาต้องเอามาซ่อมครับนะครับสมมติว่าพลาดไม่ได้มาจะเกียร์พังโอเวอร์ฮอร์นโดนเท่าไหร่เทียน่าถ้าเป็น CVT 30,000 กว่าบาทครับนะครับประมาณนี้ใช่ครับโอเคบนหน้าจอบ้างนะครับมีงบล้านสามครับอยากได้รถ PPV ครับช่วยเลือกให้หน่อยพี่บอมเลยล้านสามนะฮะณวันนี้เหลืออีกนิดไม่ได้เหรอเอาของใหม่เลยล้านสี่ไงล้านสี่เจ็ดห้าเชฟโรเลตเทลเบเซอร์ใหม่อันนี้ใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็พี่เอ็กซ์ไปลองมาแล้วใช่เมื่อวันผ่านครับผ่านกับงบเหลืออีกนิดนึงเพราะล้านสามมันอยู่ตรงกลางครับมันจะตัวเริ่มต้นมันก็เกินพวกขับ2ตัวเครื่องเล็กตัวเริ่มต้นของพวกเครื่องเล็กหมดเลยมันทะลุล้าน3หมดใช่มั้ยมันต้องมีเติมหมื่นมันต้องเติมล้าน3กว่ายกเว้นพวกมิวแล้วก็เทลเบเซอร์ตัวเริ่มอ๋อตัวเริ่มต้นแล้วฟอร์ดล่ะฟอร์ดก็ทะลุเอเวอเรสต์ทะลุหมดเอเวอเรสต์นี่ถึงจะเป็น 2.2 เครื่องเล็กก็เกินนะครับแต่ออปชั่นที่ให้ก็หลายอย่างมันก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เขาแพงอยู่ดีๆเขาแพงโดดนะครับเขาก็มีข้อดีที่เขาต้องแพงอุปกรณ์ที่เขาใส่ให้บางครั้งก็ต้องมองตรงนี้ด้วยคือถ้าเอางบล้านสามเป็นตัวตั้งเนี่ยแล้วสิ่งที่ได้เนี่ยในกลุ่มปาเจโร่สปอร์ตกลุ่มเทลเบเซอร์เนี่ยดูได้ครบกว่ากับออปชั่นนะนะถ้าขยับขึ้นไปนิดนึงก็จะได้ฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัว 2.2 2มันไปเท่าไหร่นะเริ่มต้นที่ล้าน4กว่าล้าน4กว่าหรือล้าน5กว่า4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 กว่าตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวไทเทเนียมพัส 2.2 ก็5กว่าล้าน5กว่าครับประมาณนี้
นะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของไอชินครับกับการตลอดแจกนะครับพี่เอ็กพาไปที่ร้านอะไรมาเป็นร้านบูบักแก๊สแอนด์ออโต้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำระบบการติดตั้งเน้นการติดตั้งอย่างเดียวแต่ตอนนี้งานติดตั้งเนี่ยระบบแก๊สเริ่มน้อยลงก็หันมาทำงานแมนเทนแนนซ์งานบูรณาซ่อมทั่วไปก็ถือว่าโอเคครับสำหรับร้านนี้ครับวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่ถนนรามคำแหงครับอยู่แถวซอย180กว่านะครับแถวแยกลาดบัวขาวครับจะพามาแนะนำนะครับศูนย์บริการมาตรฐานนะครับสำหรับรถยนต์ที่พ้นระยะประกันไปแล้วนะครับที่นี่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องของงานเซอร์วิสตรวจซ่อมรถยนต์นะครับรวมทั้งการเช็คระยะครับบูบักออโต้แอนด์แก๊สครับสวัสดีครับพี่นุ๊กครับสวัสดีครับคุณครับผมที่นี่มีการให้บริการอะไรได้บ้างครับก็คือที่นี่รับบริการซ่อมรถเหมือนศูนย์รถทั่วไปฮะแล้วก็เราซ่อมเครื่องยนต์ครับซ่อมรถแก๊สครับแล้วก็โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ครับที่นี่เปิดมาแล้ว5ปีครับเราเคยทำแก๊สที่ Energy Reform มาก่อนช่างที่นี่เป็นช่างที่จบปวส.ทั้งหมดครับผมแล้วก็คือเป็นช่างเป็นจบมาเป็นช่างยนต์ครับครับผมพนักงานช่างซ่อมรถที่เนี่ยมาจากศูนย์ซ่อมรถ Isuzu บ้างมาจาก Toyota บ้างครับผมโอ้โหก็ถือว่าได้ทั้ง2ทางเลยนะครับพูดถึงระบบเครื่องยนต์นะครับระบบน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เนี่ยนะครับตอนนี้มีการใช้สารหล่อลื่นของอะไรบ้างครับแล้วก็ของไอชินมีใช่มั้ยฮะใช่ครับผมก็คือใช้ของไอชินในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องใช้ทั้งตัวที่เป็นfully synthetic semi synthetic ทั้งของเบนซินแล้วก็ดีเซลครับผมและส่วนของน้ำมันเกียร์ล่ะครับพี่น้ำมันเกียร์ใช้ตัว AFW ฮะที่เป็น ATF อะฮะของไอชินครับผมแรกๆเลยเห็นพี่บอกว่าพี่เน้นในเรื่องของลักษณะของการบริการแบบศูนย์บริการมาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำมันเกียร์ปัจจุบันเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นมากครับมีการเลือกใช้ยังไงครับเราเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กับน้ำมันทวนท้ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือเรากลัวเรื่องการใช้น้ำมันผิดยี่ห้อเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราใช้ก็คือว่าเราใช้ตัวน้ำมันที่มาจากศูนย์บริการโดยตรงไม่ว่าจะเป็นของ Honda ของ Toyota หรือของ Mitsubishi แต่พอเรามาเจอของไอชินอ่ะเราคิดว่ามันเป็น OEM อยู่แล้วมันใช้ทดแทนได้เราก็เลยเลือกใช้ไอชินครับผมสามารถใช้ได้เลยไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะใช้น้ำมันผิดเบอร์ไม่ต้องเพราะว่าระบบเกียร์เนี่ยค่อนข้างราคาค่อนข้างสูงใช่ครับผมนะฮะก็เป็นอีกศูนย์บริการมาตรฐานนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับหมายเลข02-518-2764-5ครับแล้วก็หมายเลขมือถือนะครับ0819108212ครับขอบคุณครับและตอนนี้นะคะไอชินจะมามอบโชคให้กับทางร้านบูบักค่ะ3แผ่นป้ายกับ3ผลิตภัณฑ์ของไอชินนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำยาหล่อเย็นค่ะวันนี้ทางร้านจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะไอชิน1ไอชิน2และไอชิน3ค่ะไอชิน1ครับไอชิน1นะคะมาดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรค่ะไอชิน1เป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยค่ะน้ำมันเครื่องจากไอชินนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าจะได้ดับเบิ้ลโบนัสของเราคูณกี่ลังคูณ1 2หรือ3ลังค่ะครับแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2เนี่ยครับแผ่นป้ายที่2นะคะขอให้ได้คูณ3นะคะทางร้านได้น้ำมันเครื่องสั่งคอแท้ทั้งหมดโอ้โหคูณ3ลังนะคะขอแสดงความยินดีกับทางร้านบูบักด้วยค่ะขอบคุณมากครับครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณศูนย์บริการบูบักนะครับที่ให้คำแนะนำดีๆนะครับกับเรานะครับสำหรับท่านผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนะครับแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ